ไปละไปละผู้ชายก่อนดีกว่าผู้ชายก่อนดีกว่าเอาคุณธนาประธานคนใหม่นั่นแหละเดี๋ยวผมจะได้สอนให้คนอื่นเขาเดี๋ยวผมจะได้สอนให้คนอื่นเขาประธานคนใหม่อ่ะเร็วสวัสดีครับสวัสดีค่ะหัวไปทางนี้เลยหัวไปทางนี้นะครับ หลบข้างๆนั่งข้างๆนอนหงายคว่ำก่อนเดี๋ยวช้านี้เราท่านอนคว่ำก่อนนะเดี๋ยวเราจะค่อยเอาท่านอนหงายจากนั้นโอเคได้ไหมโอเคช่ำๆนี่คืออะไรช่ำๆกล้องกล้องใช้เป็นล่ามหน่อยเด้อโอเคโอเค อันดับแรกเราเช็คส้นเท้าก่อนผมก็เช็คส้นเท้าเช็คส้นเท้าว่าเท้าอย่างอันนี้อันนี้ไทยเดี๋ยวก็ส่งให้กันหมดอันนี้จะสั้นยาวไหมอันนี้คำนี้จะยาวคำนี้จะสั้นไหมข้อเท้าข้างนี้ผมมีปัญหาครับมีปัญหาข้างสมัยก่อนเล่นฟุตบอลครับแล้วก็แบะออกไปไหมน้องขาวทายกันแบะแชร์ไม่เหมือนกันยกขึ้นมาหน่อยไหม ถ้าเอากระเด่ากันแดดต้องตื่นเช็คเท้าก่อนเนาะถ้ามองจากถนนสั่งเนี่ยเป็นต่ำสูงเห็นไหมคุณเท้าที่ใบดีต่ำสูงอาจารย์อธิบายเอาเลยแม่ไปภาษาที่ญี่ปุ่นด้วยก็ได้ตอนไหนคนญี่ปุ่นไปไหนนะใช่ไหมสั้นจ้ะแล้วก็เขย่าเขย่าดูแล้วก็ปล่อยลงใช่ขาใส่เป็นเต่าครับปกตินะขา ปกติถ้าเราโยนทิ้งปุ๊บเนี่ยขามันต้องตรงใช่มันต้องตั้งตรงเหมือนกันแต่ถ้าเราโยนปุ๊บเนี่ยแน่มันบิดเนี่ยใช่ไหมแสดงว่าขอเนี่ยขี้ขวาเนี่ยเขามีปัญหาขี้ขวามีปัญหาน้องมีปัญหาเป็นเท่ากันปกติไม่ต้องตั้งแบบนี้ถ้าเราจับแล้วก็โยนทิ้งธรรมชาติแบบนี้นะอันนี้เขาเริ่มเก่งแล้วเก่งเนี่ยเก่งรู้ว่าขาไม่เท่ากันเก่งเลยแล้วก็อะไรนะเป็นศาสตร์ของอะไรนะ ญี่ปุ่นนะอันนี้เขาว่าอะไรนะเลกิหรือว่าอะไรที่เขาว่าอันไหนไม่ดีเราก็จับจับปล่อยจับปล่อยโอเคต่อไปเรามาเช็คกระดูกสันหลังเช็ช็คกระดูกสันหลังเช็คหลังจากที่เช็คเท้าเอามือไว้อันนี้ก็สบายนะเราก็ที่จริงถ้ามันเป็นเตียงเนี่ยแล้วก็ ยอกเข่าข้างหนึ่งเหยียดตรงข้างหนึ่งแต่อันนี้เราก็ยกเข่าข้างหนึ่งกันแล้วกันนะปกติจะใช้เตียงดีนะเราจะไม่ค่อยเจ็บเข่าใช่แล้วเราก็ใช้อะไรเนี่ยนี่กี่นิ้วสองนิ้วนะลิโพวิตันดีนะดูนะแล้วก็รอบมาเลยเช็คแนวกระดูกสันหลังใช่รูปมาตามแนวกระดูกสันหลังนี่กระดูกอาตมาไปไหนอาตมากระดูกมาอันหนึ่งนะเป็นไงกระเป๋าเล็กๆนะอาจารย์เออไปเออนั่นๆยกมาดิดึงออกมาดิ เอามาเลยนะแต่กระดูกออกมากระดูกใหญ่ไม่เอามาอยู่เมืองไทยลูกไม่ได้ถือมาให้ด้วยเป็นคนเลยนะที่บ้านเป็นคนเลยเหรอเป็นหุ่นคนเลยหุ่นคนแล้วได้ไหมได้ได้เนี่ยแล้วรูปแล้วก็ประมาณนี่แหละอันนี้เด็กกำลังอยู่ในท้องอยู่นะเด็กกระดกเด็กแล้วก็มือไว้ตรงเนี่ยตรงอะไรนะ กระดูกแนวกระดูกสันหลังแล้วก็มือจับประมาณช่องคอเนี่ยชักตั้งแต่ท้ายทอยมาปุ๊บยาวคอลงไปเอวกระดูกพยังพวกเราก็เรียนมานะเพราะเราเป็นหมอหนวดนะกระดูกคอมี7ข้อใช่ไหมช่องอกมีเท่าไหร่12ใช่ไหมเอวมีเท่าไหร่5ใช่ไหมก้นกบนี่1นะอันนี้คอมี7 6 12 เอว5ก้นกบ1คอเนี่ยที่จริงปกติถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยอากาศมันร้อนนะเราจะให้ถอดเสื้อแล้วก็ปากกาขีดเลยแต่อันนี้เราไม่ต้องก็ได้นะเราได้นะครับไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้อันนี้ข้อที่1ก็ประมาณนี้นะทีที่1ก็อยู่ประมาณที่หนุกๆนะต้นคอตรงนี้นะข้อที่1นะที่1อยู่นี่แล้วก็เราจะมาดูข้อที่7ข้อที่7นี่มือค่อยหลังเลยมือค่อยหลังไปตั้งเราจะเห็นอะไรไหม อันนี้เห็นอะไรไหมสะบักสะบักไหลประมาณระหว่างใต้สะบักนี่จะเป็นข้อที่7ข้อที่7ใต้สะบักข้อ1อยู่ข้างบนนี้แล้วตรงกลางนี่จะเป็นข้อที่4
ข้อที่4บอกให้เขาด้วยนะว่าเดี๋ยวมันข้อที่4แล้วก็1ลงมาเป็นเท่าไหร่2 4ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่3 4ลงมาเป็นเท่าไหร่57ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่6เนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยมันจะหาง่ายแล้วก็เนี่ยประมาณข้อที่7ข้อที่1ต่อไปเรามาดูข้อที่12ข้อที่12นี่มันจะอยู่ระหว่างอะไรนะข้อศอกเราเนี่ยนะเนี่ยข้อศอกข้อศอกเราก็จะนะอันนี้7นี่อันนี้ข้อ12ใช่ไม่ใช่จาก7ใช่7นะก็เป็น8ใช่มั้ย8 9 9แล้วก็9นี้ก็10 12นี่11แล้วก็10นะ9ลงมา10นะก็ประมาณ12ข้อตรงนี้กระดูกช่องอันนี้กระดูกช่องอกนะกระดูกช่องอกต่อไปเรามาดูกระดูกช่องเอวเราจะจับดูกระดูกอะไรเนี่ยตรงเนี้ยขอบนะครับขอบสะโพกครับกระดูกเชิงกรานเชิงกรานครับเชิงกรานเหนือเชิงกรานเนี่ยนะมันก็อยู่ประมาณ L4 ครับ L4 L4 จะอยู่ถ้าด้านหน้าเรานี่ก็ตรงกับสะดือพอดีนะตรงกับสะดือพอดีนะเขาเรียกว่าถ้าจุด L4 เนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าจุดมิ่งเหมือนนะจุดมิ่งเหมือนถ้า L4 ลงมาเป็นเท่าไหร่ L5 นะเวลาผู้ชายใส่เข็มขัดอ่ะนะมันก็จะรับตรงประมาณเลยนะเหนือเนี่ยเอลระหว่าง L4 นี่แหละนะแต่เข็มสัตว์แต่ถ้าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันไม่แน่นอนนะมันจะมารับตรงแก้มก้นตรงนี้จะเห็นรูแก้มก้นหน่อยอะไรนะไม่แน่นอนนะ L4 อยู่ตรงกลางและ L5 ข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปก็ L3 L2 แล้วก็จาก12ลงมาก็เป็น L1 โอเคไหมแล้วก้นกบนี่ก็ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยหนึ่งฝ่ามือนะหนึ่งฝ่ามือประมาณหนึ่งฝ่ามือตรงฝ่ามือจุดทวารเลยก้นกบนี่ถ้าเป็นเด็กตรงไอ้ข้อตรงนี้จะเป็นเด็กเนี่ยมันเป็น5ข้ออยู่นะมันยังไม่ติดกันแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะมันจะเชื่อมกันใช่ไหมมันจะติดกันเป็นข้อเดียวนะเป็นข้อเดียวนะโอเคอันนี้กระดูกเราทราบแล้วต่อไปเรามาดูกล้ามเนื้อใช่ไหมเราก่อนอื่นเราดูว่าบางทีถ้ากระดูกมันคดกระดูกมันอะไรป้อมเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะตึงเหมือนกันนะเราก็จะเช็คดูกล้ามเนื้อดูก่อนนะที่จริงนวดกล้ามเนื้อพวกเราเก่งแล้วนะเราก็ไม่ได้เน้นทำมากเลยนะอันนี้ดูว่าโอเคสุขภาพไม่ใช้ได้แน่เนี่ยกล้ามเนื้อไม่มีตึงเท่าไหร่นะตรงไหนถ้ามันตึงแล้วก็ตรงไหนมันตึงแล้วก็สบายเลยวันนี้นะคะเน้นๆหน่อยนะเน้นๆหน่อยอันนี้โอเคนะเราจะใช้อะไรเนี่ยภาษาจีนว่าสันมือสันมือใต้ยี่จี้นะใต้ยี่จี้ตรงไหนโป่งนะสันมือหรือว่าใต้ยี่จี้เนี่ยตรงนี้ใต้หัวใช่เราอย่าให้มันอยู่ตรงร่องกระดูกหน่อยนะร่องถ้าโดนกระดูกจะเจ็บนะดูนะถ้าเราตรงกลางกระดูกเนี่ยเจ็บไหมถ้าตรงกลางกระดูกถ้าโดนกระดูกนี่จะเจ็บอันนี้กระดูกหาไม่เจอเจ็บนิดนึงเนี่ยเราจะเอาตรงลายกล้ามเนื้อเนี่ยนะตรงลองกล้ามเนื้อโอเคนะเสร็จแล้วอันนี้ด้านข้างใช่ไหมเช็คแล้วคลายด้วยถ้ามีปัญหาหนักเราก็ต้องอะไรนะคลายเยอะๆหน่อยนะเสร็จแล้วมาเจออะไรเนี่ยอะไรนะอันนี้ต้องใช้ได้ทั้งหมดนะตรงนี้อันนี้เนินนี่ก้อยนี่นะอันนี้เวลาอะไรนะสะบักไหลหมอนวดเรานะเขาเรียกว่าอุซือเจียนนะแล้วก็ขูดมะพร้าวอันนี้ปลานิ้วก้อยใช่ใช่เนินก้อนไม่ต้องเจ็บหัวไม่โป่งนะใช่ใช่ใช่เอาไปปรับใช้กันว่าใช้ได้ใช้ใช้ได้ได้ใช่เดี๋ยวมาเปลี่ยนข้างให้ครั้งนี้เห็นบ้างถ่ายกันแล้วก็แชร์กันเลยทุกคนมันก็จะวุ่นวายใช่ใช่ใช่พยายามมือให้ตรงๆหลังตรงๆนะอกไผ่ไหล่พึงก้นแง้นอะไรนะฮะของนวดไทยนะมีความรู้สึกเนาะใช่มอกก็คนนวดเงียบเลยอย่าหลับก่อนนะสบายอันนี้เอาหัวไหล่นี่อึ๊บเห็นไหมขูดมะพร้าวถ้าใครคนเหนือคนใต้นี่จะขูดบ่อยอยู่นะก็โอเคอยู่น่าจะอันนี้โอเคต่อไปบางทีเราอันนี้สองข้างแล้วใช่ไหมเมื่อกี้สองข้างแล้วต่อไปเราใช้อะไรอันนี้อะไรสั่นมือแล้วครับสั่นมือสั่นมาแล้วก็จะเอาสองข้างหมุนไปเลยไหมครึ่งครึ่งครึ่งใช่ครึ่งต้องตามแล้วนะครูจนไปถึงก้นกบนี่เลยนะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาเลยก็สบายแค่นี้ไม่ต้องใช้นี่ใช่ใช่คลายๆอย่างนี้ก็พอละครึ่งครึ่งไปอย่างเงี้ยเราไปหาหนูทดลองที่ร้านแล้วกันเขารออยู่โอเคเขารออยู่พอครึ่งครึ่งแล้วถ้าจะให้ขังๆนะ
ให้ขังขังเขาต้องอะไรนะเอาพิษออกด้วยเราหลบก่อนหลบก่อนพิษใช่ไหมพิษร้ายแรงร้ายแรงร้านนี้ต้องกลัวนะกลัวบางคนที่อะไรนะชอบอะไรนะไม่ได้เลขก็กลไม่ได้มนก็คาถาอะไรนะก็บางคนก็คาถาไปได้ก็เลยนะโอ้อาจารย์ก็ต้องบอกไปดิใช่ไหมบางทีสังเกตเด็กเวลามันล้มมันอะไรไหมบางทีใช่ไหมโอ้ขี้หมูขี้หมาขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมากินไม่ขี้ไก่โอ้ขี้หมูขี้หมาขี้เป็ดขี้ไก่เพี้ยงอะไรแล้วแต่นะเรามีคาถาอะไรก็ใส่ไปเลยนะรักกูหลงกูเดี๋ยวมากันเต็มเลยยุ่งรักกูหลงกูไม่ใช่มึงหลงกูกูหลงมึงไม่ยุ่งอันนี้ดูแล้วถ้าคลายๆอ่ะที่จริงถ้าเราคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วเรามาจัดมันจะง่ายกว่านะมันง่ายกว่านี้น้ำอันนี้ถือว่ากล้ามเนื้อเขาไม่แข็งเท่าไหร่เล่นลบข้ามโอเคต่อไปตอนนี้เราจะมาแล้วที่จริงเนี่ยถ้าจับคอเนี่ยถ้านอนคว่ำเนี่ยจะง่ายนะไปสบายไม่ต้องเอ็นยกศีรษะไปเอียงไป45องศาเนี่ยเห็นไหมอันนี้ที่เขาผ่อนคลายเนี่ยยังไปแล้วก็ไปเลยไหมมือเราจับประมาณใต้หูนิดหน่อยไหมแล้วก็อันนี้ก็ค่อยกันเป็นตัว X แล้วเสร็จแล้วเขาเก่งไหมไม่เก่ง1 2 3กระตุกลงไปเลยโอ้ยโอ้ยเสียวอันนี้จะไม่มันดูมันเสียวแต่มันไม่น่ากลัวหรอกนะไม่อันตรายองศามันได้นะประมาณ45 45เนี่ย45องศาแล้วก็ยืนอะไรนะยืนให้อยู่ด้านข้างให้แยงอ่ะอันนี้ก็จับที่หัวไหล่แทนนี่ก็ตั้งเป็นตัว X ตัวนี้กับสไปเดอร์แมนอะไรนะ X-Man อะไรนะสไปเดอร์แมนอ่ะผ่อนคลายต้องดูยกๆดูว่าเขาเก่งไหมเขาไม่เก่ง1 2 32 4ใช่ไม่แล้วแต่ว่าถ้าเขาไม่เก่งเราก็ซ้ำอีกนะโอเคเสร็จแล้วก็กลับมาหัวตรงๆนะแล้วก็มือพนมมือแบบตรงกลางเนี่ยนะแล้วก็อ้าปากหน่อยนะแล้วก็เหมือนกันเห็นไหมโอ้เราต้องฝึกพลังด้วยเนี่ยนะให้คนผู้หญิงจะมีแรงไหมคะพ่อจารย์มีสิถ้ามาเจอตัวเล็กกว่าเราอีกยังได้เลยเคยสอนเด็กอายุน้อยกว่า7ขวบอ่ะ9ขวบอ่ะเด็ก9ขวบก็ทำได้เลยคนไข้อ้าปากหรือว่าหมออ้าปากคนไข้สิคนเราในทางที่ดีเราคนไข้อ้าปากถ้าไม่อ้าปากบางทีมันลมมันจะตีกลับมาหรอกคนไข้ไม่อ้าปากแล้วก็ให้พนมมือประมาณนี้มันข้ามจะมีกระดูกนั้นก็ใช่โอ้นี่คือดูมันแค่นี้เนี่ยเราจะได้แค่นี้แหละง่ายง่ายจำได้โอเคอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เป็นท่าพนมมือนะต่อไปนี้เป็นท่าอะไรนะผีเสื้อผีเสื้อเมื่อกี้พนมมือต่อไปผีเสื้อแล้วก็มือวางไขว้กันงี้นี่ไขว้กันแล้วก็หมุนนั่นมันจะหมุนมันทำท่าหมุนเห็นไหมไขว้กันหมุนหมุนจนถึงเอวเลยนะมันจะคนไข้กับอาปากกันอันนี้คนไข้อาปากคนไข้จีบจีบไหมนักแต่บ้านมันใช่ไหมครับหมุนไปกดไปใช่โอ้ลั่นหมุนทั้งกดพร้อมกันเลยนะหมุนไปกดไปนะครับได้จังหวะกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับสัก3ครั้งกัน3รอบนะครับก็ดูถ้าเรามั่นใจครั้งเดียวก็ได้นะแต่เราซ้อมๆเรียนๆกันเนี่ยทำสัก3ครั้งมันจะได้ชำนาญแบบนี้พวกสรีระผิดรูปก็จะคืนใช่กระดูกก็จะคืนใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่หลังข้องหลังกงอะไรก็หรือว่ากระดูกเอสอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวมีหลายท่านะอันนี้ท่าวอร์มๆอยู่ท่าวันนี้ตอนท้ายพื้นฐานกันนะโอเคต่อไปเมื่อกี้คออกตอนนี้เอวนะครับเดี๋ยวช่วยยกขาขึ้นหน่อยโอเคปลอดสบายอันนี้เราก็นะขาคุกเข่าอันหนึ่งนี่อันนี้เราจะเราถนัดใช่ใช่นี่ท่าไทยก็มีนะแต่ไทยมันจะมีแค่ยืดเงี้ยนะมันแค่ยืดแต่เนี่ยเราก็จะอะไรนะมีกระตุกหน่อยนะมีกระตุกพอดันให้สุดๆแล้วก็กระตุกโอ้โหกระตุกมันจะไม่หนักหรอกอาจารย์ไม่หนักมันถึงนี่เนี่ยที่ว่าจากกระดูกเพราะว่าเรายืดเนี่ยมันแค่ได้ไข่ยืดเส้นยืดอะไรเงี้ยถ้ากระดูกก้มนะให้มันให้มันจะลั่นสักก๊อกสองก๊อกนี่แล้วแต่มือวางตรงไหนนะมันติดถ้าเรามือสอดตรงนี้มือสอดตรงนี้อันนี้คนมีปัญหาเรื่องกระดูกคับเส้นอะไรเนี่ยนะใช้ได้นะตรงนี้เลยค่ะใช่เอาไว้ประมาณช่วงนั่งใช่แต่ถ้าค้อมบนเอวถ้าค้อมเนี่ยไว้ด้านบนเห็นไหมอ๋อจะค้อมบนอ๋อเอาประมาณช่วงเอวนี่พอไม่ต้องขึ้นสูง
คุณทนาเป็นจะไม่แห้งเราปกติจะทำเราเข่าใช่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 เนี่ยถ้าคนเนี่ยของไทยไทยมีอยู่แล้วนะแต่เราไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้สั่งดูเราจะไปโกยหน้าขาเออใช่เราไปโกยหน้าขากันหรือเราไปดึงนะเนี่ยถ้าเราไปหาหมอจีนน่ะพวกอะไรนะคุยนาพวกนวดจีนๆทั้งหลายเขาก็จะมีมันกระตุกหน่อยนะมันจะมีเนี่ยมันมาเสริมหน่อยนะมันแค่กระตุกเนาะโอเคนะต่อไปเอาไปเสริมได้ช่วยกันนวดไทยได้สบายต่อไปเนาะไม่ต้องยิ้วแล้วทีนี้พูดตามดิยาวซวนท่งยาวซวนท่งไว้จงเฉียวไว้จงเฉียวแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะยาวคือว่าถ้าปวดหลังปวดเอวอ่ะให้ไปกดหาจุดไวจงนะจุดไวจงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเนี้ยข้อพับข้อพับเหรอคะข้อพับนะคะจุดไวจงกลางเลยครับจ้ะไวจงกลางเลยไวจงแต่ก็เราเอาหัวแม่โป้งวางหัวแม่โป้งวางแล้วกดแล้วกดใช่มั้ยครับสัก10วินาที10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ปล่อยบางทีเลือดมันจะไม่เดินไปข้างล่างมันจะหยุดไปข้างมาจุดตรงกลางเลยใช่ไหมจุดตรงกลางเลยใช่ไหมว่าจุดฝังเข็มหรือว่าอะไรเนี่ยคนมีปัญหาปวดหลังปวดเอวเขาจะฝังเข็มตรงนี้แต่เราไม่ได้เน้นฝังเข็มแล้วก็กดอาจารย์นิ้วกดลงไปนะคะแต่บางครั้งถ้านวดไทยเนี่ยบางครั้งเขาว่าห้ามกดติดข้อพับกดแรงอะไรอันตรายอาจารย์อันตรายอะไรมันก็ผลกันเลยเนาะถ้าคนไม่ได้เรียนเยอะนี่ก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หนูไม่กล้ากดเลยเขาบอกว่าอันตรายแต่นี่กดได้ใช่ไหมกดได้ใช่ประมาณ10วิเนาะเสร็จแล้วก็เสียบนี่บางทีจะมาว่าเสียบคอหมูไม่ได้ใช้ข้ามหมูไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะปากเอาปลายนิ้วยัดเข้าไปยัดได้3นิ้วนี่แก้ปวดหลังปวดเอวใช่ปวดหลังปวดเอวแล้วก็แก้ปวดหลังปวดเอวด้านในนี่ด้านในนะฉันจะเก็บหนังแล้วก็นี่ปวดด้านนอกโอ้ลั่นไม่สะดวกลั่นทุกข้อเลยอ่ะเราลองจับดูทั้ง2ข้างเนี่ยเหมือนกันมั้ยโอ้ต่างกันเลยกันนะอันนี้จะนิ่มใช่ไหมนิ่มเลยนิ่มเลยสบายเลยขับรถเนี่ยธรรมดานั่งทางไกลหรือว่าเดินเยอะเลยเนี่ยอันนี้ปลดแล้วครับครับโอเคเหมือนกันโทษนะคะคุณบางทีต้องดูด้วยนะบางทีเรากดตรงนี้เขาถ้าเราค้างไว้ตรงนี้บางคนเนี่ยมันมีระบบอะไรอัตโนมัตินะมันเด้งมันจะได้ปุ๊บเด้งหมอกองอยู่ตรงนี้หายไปไหนก็หมอทำอะไรต้องระวังว่าไงต้องดูว่าไงบางคนนี่มันดีดมาปุ๊บเส้นมันกระตุกเลยมันโดนปลายคางตรงหมอนล็อกอยู่ปลายคางปลายเข็มเสียบเสียบดีนะเร็วมันลองจับมันดิทำอะไรอย่างปลูกกระดูไว้อาจารย์นิ่มเลยนิ่มจับแบบนี้จับง่ายคนละสิบบาทจับโอเคเสร็จแล้วอะไรนะเสร็จแล้วส้นเท้าครับลองช้ำอ่ะเคยเป็นไหมเป็นเงินแล้วก็ทุบก็ได้นะจับให้เป็นหลวมจับหลวมกำปั้นหลวมทุบกำปั้นหลวมไม่เจ็บกำปั้นหลวมมันไม่เจ็บห้ามกำตายนะกำหลวมนะคะบางทีจะถีบก็ได้นะจะถีบยืนได้บางทีถีบก็ได้นะแต่บางทีคนฝรั่งเขามันก็ชอบใช้ตีนนะเราจะตีกันโอ้เตะเลยเตะเลยก็ได้เราใช้ตรงไหนเนี่ยใช้ตรงเนี้ยทาบหน้าตีเราเนี่ยใช่หน้าตีโอ้ยโอ้ยเขาเป็นยังไงเราได้กันมันจะอะไรนะมันจะถึงที่ถึงถิ่นกว่านะข้างนี้มันมีปัญหาไงมันเลยมันเลยเดียใช่ไหมโอ้นี่ปีนั้นมีปัญหาอาจารย์ก็จะดึงอันนี้ถีบไข่ถีบไข่เห็นไหมสบายไหมเจ็บไหมขยับไปหน้าหน่อยไปตรงนั้นเห็นไหมตอนนี้เท่ากันเลยไหมเท่าแล้วเท่าแล้วนี่โอ้เท่าแล้วเขาดีเขาทางแล้ววันนี้เขาดีเขาทางแล้วไปใช้งานได้3ใบจ่ายมาเลยใช่โอ้ไหนเลยไหมเก่งหรือเปล่าได้เก่งไหมไม่ได้เก่งนะเกลหมูที่หนูไม่ได้ลองมาคลายดูอีกทีนึงเบาขึ้นกว่าเดิมไหมโอ้นิ่มเลยอ่ะเบาไหมเบานะนิ่มเลยนิ่มเลยโอเคแล้วก็ตบแบ่งกันไปโอเคลองลุกยืนขึ้น
ต่คำสัมภาษณ์ครับความรู้สึกยังยืนก่อนยืนก่อนลุกยืนขึ้นลุกยืนเต้นลุกยืนสบายเข่าคล่องแล้วก็นี่หายใจอย่างนี้แบบนี้ทำนี้หายใจลึกๆเข้าหายใจลึกๆเหมือนออกกำลังเหมือนใช้พลังเฮลมาตั้งข้างอาจารย์คะหนูเดี้ยงมาหนูหมุนไม่ได้หนูหมุนข้างนี้ไม่ได้หมุนคอก็หมุนเอวไม่หมุนเอวมันจะเจ็บตรงนี้แป๊บๆเลยอ่ะได้ๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวก่อนเอาต่อไปเดี๋ยวก่อนให้เรียนก่อนเรียนก่อนแก้แก้ทีหลังเนาะเออเรียนก่อนตั้งจังวันนี้โอ้วันนี้เอาหลังก่อนแล้วกันทำไมนะโอเคอ่ะพักเบรกกี่นาทีดิ5นาทีก่อนพักน้ำก่อนน้ำก่อนใครอยากจะเป็นหุ่นได้ได้เดี๋ยวทำโอ้โหโดดเลยเนาะ